เรื่องราวของสาวเนิร์ดไฮสคูลคนหนึ่งที่เป็นเพียงสาวน้อยแสนธรรมดาธรรมดาแต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเธอคือเจ้าหญิงและต้องทำการฝึกหัดมารยาทผู้ดีเพื่อสานต่อสายเลือดแห่งควีนงานนี้จึงเต็มไปด้วยความหวานและความแก่นของเธอในภาพยนตร์เรื่อง The Princess Diary บันทึกรักเจ้าหญิงมือใหม่แรกเรื่องมาเนี่ยเราก็จะได้เจอกับขบวนเสด็จที่ขับผ่านหมู่บ้านเล็กๆในซานฟรานซิสโกโดยเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอชื่อว่ามีอาเธอก็แอบมองขบวนเสด็จผ่านหน้าต่างบานเล็กๆซึ่งมีอาเนี่ยเธอเป็นสาววัย15ธรรมดาที่อาศัยอยู่กับแม่ตามลำพังและที่โรงเรียนเนี่ยเธอก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรแม้แต่ครูเนี่ยก็ยังไม่รู้จักเธอด้วยซ้ำแถมเธอเนี่ยยังถูกมองข้ามอยู่บ่อยครั้งถึงขนาดว่าเธอเนี่ยกำลังนั่งอยู่ดีๆก็มีคนมานั่งทับได้มีอาเลยเดินไปเล่าให้ลิลลี่ฟังว่าเธอเนี่ยโดนนั่งทับอีกแล้วลิลลี่ก็ไม่ได้สนใจมองคนจูบกันยังดูดดื่มแล้วก็ได้แต่พูดกับเพื่อนว่าน่าเกลียดที่สุดเลยจนมีอาเนี่ยหันไปมองตามที่ลิลลี่พูดแต่เธอเนี่ยก็มโนไปไกลว่าถูกจอร์จหนุ่มฮอตประจำโรงเรียนเนี่ยเดินมาจูบอย่างเท่ตัดมาที่ห้องเรียนจอร์จเนี่ยก็ได้ขึ้นไปปราศัยที่หน้าห้องเกี่ยวกับการยกเลิกการใส่ชุดนักเรียนมาเรียนครับและต่อมาเนี่ยครูเลยให้มีอาขึ้นไปค้านคำปราศัยของจอร์จแต่จอร์จเนี่ยก็ทำท่าทางเยาะเย้ยเธอและเมื่อมีอาขึ้นไปปราศัยเนี่ยเธอก็กระอุกกระอักพูดไม่ออกแถมเพื่อนในห้องเนี่ยก็แอบบูลลี่เธอมันยิ่งทำให้เธอเนี่ยขาดความมั่นใจเข้าไปใหญ่จนต้องวิ่งออกไปอ้วกตัดมาที่โรงเรียนสอนปีนหน้าผาซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยก็เป็นของแม่เธอนั่นเองโดยแม่ของเธอเนี่ยมีชื่อว่าเฮเลนเฮเลนก็ได้บอกกับลูกสาวว่าย่าของเธอเนี่ยโทรมาจากต่างประเทศแต่มีอาเนี่ยก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอเนี่ยมีย่ากับเขาด้วยเหรอเฮเลนก็เลยบอกกับลูกไปว่าย่าเนี่ยแค่อยากจะชวนไปดื่มน้ำชาด้วยก็เท่านั้นก่อนจะขอตัวไปปีนเขาต่อตัดมาที่วิชาดนตรีระหว่างที่มีอากับเพื่อนในห้องเนี่ยกำลังร้องเพลงประสานเสียงกันไมเคิลพี่ชายของลิลลี่ที่เล่นเปียโนอยู่เนี่ยก็แอบมองมีอาและเหมือนว่าเขาเนี่ยจะแอบชอบมีอาเข้าซะแล้วและในเย็นวันนั้นมีอาเนี่ยก็ได้มาบ้านหลังใหญ่สุดหรูและได้บอกกับคนข้างในว่าเธอเนี่ยจะมาหาย่าของเธอเมื่อเข้ามาถึงในบ้านเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้ามาค้นกระเป๋าของเธอและพาเธอเนี่ยไปนั่งรอที่โซฟาจากนั้นชาร์ลอตต์ผู้ช่วยทันทูตก็ได้เข้ามาทักทายเธออย่างเป็นกันเองและเมื่อย่าของเธอเดินลงมาจากบันไดทุกคนที่นั่งตรงนั้นเนี่ยก็ลุกขึ้นยืนทันทีซึ่งย่าของเธอเนี่ยมีนามว่าควีนคาลิสโดยมีอาร์เนี่ยก็ไม่เคยรู้เลยนะครับว่าย่าของเธอเนี่ยคือราชินีแห่งเจนูเวียจากนั้นย่าเนี่ยก็ได้ให้สร้อยกับมีอาร์และบอกว่ามันเนี่ยคือของเธอสมัยสาวๆมีอาร์ก็จับมันยัดลงกระเป๋าและพยายามจะสวมสร้อยโดยที่ไม่รู้ว่านี่คือของมีค่าระหว่างดื่มน้ำชามีอาก็ทำท่าทางเสียมารยาทเพราะเธอเนี่ยเคาะแก้วชาซะดังลั่นจนย่าเนี่ยต้องเริ่มคุยกับเธออย่างจริงจังโดยบอกว่าพ่อของเธอเนี่ยคือกษัตริย์แต่มีอาเนี่ยก็ไม่เชื่อที่ย่าบอกครับพร้อมกับหัวล้อออกมายังกับว่ามันเป็นเรื่องตลกย่าเลยบอกว่าเรื่องที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงและมีอาเนี่ยคือรัชทายาทตามกฎหมายมีอาที่เห็นว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วเนี่ยเธอก็ถึงกับช็อกไปทันทีและย่าเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังอีกว่าดีเธอได้เป็นราชินีเนี่ยก็เพราะว่าได้แต่งงานกับกษัตริย์แต่มีอาเนี่ยเป็นโดยสายเลือดมีอาที่ฟังจบเนี่ยก็บอกว่าเธอเป็นเจ้าไม่ได้เพราะสิ่งที่เธอต้องการเนี่ยคือการไร้ตัวตนต่างหากแต่ย่าเนี่ยก็บอกกับมีอาว่าจะให้เธอเนี่ยเป็นเจ้าหญิงที่สมบูรณ์แบบให้ได้และยิ่งได้ฟังอย่างนั้นเนี่ยมีอาก็ยิ่งรับไม่ได้แล้ววิ่งหนีออกไปตัดมาที่ในคืนนั้นมีอาเนี่ยก็ได้เถียงกับแม่ถึงเรื่องที่แม่เนี่ยไม่เคยเล่าเรื่องพ่อให้ฟังเลยแม่ก็ได้ให้เหตุผลว่าที่เธอเลิกกับพ่อเนี่ยก็เพราะว่าเธอเนี่ยไม่ชอบชีวิตในวังเลยตัดสินใจหย่ากันอย่างเงียบๆเพื่อให้พ่อของมีอาเนี่ยได้หาราชินีองค์ใหม่มีอาก็เลยบอกกับแม่ไปว่าเธอเนี่ยยังเด็กไม่พร้อมสำหรับการจะเป็นอะไรทั้งนั้นเช้าวันต่อมาควีนคาลิสเนี่ยก็ได้เสด็จมาถึงที่บ้านของเฮเลนและขอให้เฮเลนเนี่ยเกลี้ยกล่อมมีอาเพราะไม่งั้นประเทศเจโนเวียเนี่ยจะไม่มีรัชทายาทระหว่างนั้นมีอาเนี่ยก็ลูบเสาลงมาจากชั้นบนย่าเลยขอคุยกับเธออย่างจริงจังควีนก็ได้บอกกับหลานว่าอีกไม่นานเนี่ยจะมีงานวันชาติของเจโนเวียโดยเธอเนี่ยจะเปิดตัวมีอาว่าเป็นรัชทายาทให้สาธารณชนได้รู้จักในวันนั้นแต่ก่อนจะถึงวันงานเนี่ยมีอาจะต้องได้รับการฝึกฝนอีกหลายอย่างแต่มีอาก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่อยากมีย่าที่เคยเมินเธอและแม่ที่โกหกเธอมา15ปีเต็มๆก่อนที่เธอเนี่ยจะวิ่งหนีขึ้นไปชั้นบนทันทีจากนั้นมีอาเนี่ยก็ได้ยินข้อเสนอว่าเธอเนี่ยจะยอมไปฝึกกับย่าแต่จะไม่ยอมเป็นเจ้าจนกว่าจะถึงวันชาติย่าก็ได้ตอบตกลงข้อเสนอของเธอแล้วสั่งห้ามให้มีอาเนี่ยเปิดเผยตัวตนว่าเป็นรัชทายาทเช่นกันเมื่อมีอาลงมาข้างล่างเธอก็พบว่าหน้าบ้านเนี่ยมีกาดเต็มไปหมดย่าก็ได้บอกว่ารถพวกนี้เนี่ยมี1คันเป็นของมีอาพร้อมแนะนำโจให้เธอรู้จักระหว่างทางมีอาเนี่ยก็กดปุ่มในรถเล่นไม่หยุดและขอให้โจเนี่ยเก็บธงหน้ารถลงให้หน่อยแต่โจเนี่ยก็ปฏิเสธแล้วบอกว่าธงนี้เนี่ยจะทำให้รถจอดได้ทุกที่ที่ต้องการและก่อนจะไปโรงเรียนมีอาเนี่ยก็ได้ให้โจแวะรับลิลลี่ที่บ้าน
และตัดมาที่วิชาเบสบอลมีอาเนี่ยก็ดันปาลูกเบสบอลใส่หัวครูซะงั้นและในเย็นวันนั้นมีอาเนี่ยก็ได้ไปเอารถที่ซ่อมไว้โดยที่อูเนี่ยก็มีไมเคิลเล่นดนตรีอยู่เจ้าของร้านเนี่ยก็ได้บอกว่ารถของเธอเนี่ยมีค่าซ่อมที่ค้างไว้400เหรียญแต่เธอเนี่ยก็คิดว่ามันแพงไปและขอกลับมาเอารถวันหลังตัดมาที่บ้านพักของควีนเธอก็ได้นัดมีอาเนี่ยมาดูตัวเพื่อจะปรับปรุงบุคลิกย่าก็ได้สอนการเดินการนั่งรวมไปถึงกิริยาต่างๆแต่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากสำหรับมีอาสุดตัดมาที่วิชาพละวันนี้มีอาเนี่ยก็ได้รับหน้าที่เป็นโกฟุตบอลแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้รับบอลที่เพื่อนเตะมามันเลยทำให้เธอเนี่ยโดนบอลอัดรัวๆครูก็เลยให้จอสมาเป็นโกแทนมีอาที่ได้เห็นหน้าจอสเนี่ยก็จินตนาการว่าจูบกับจอสอีกแล้วเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนโจเนี่ยก็จะมารับเพื่อไปฝึกที่บ้านของควีนมีอาก็ใช้บ่อหลังเป็นห้องแต่งตัวให้เหมาะสมตามที่ย่าบอกเย็นวันนั้นย่าก็ได้สอนเธอถึงเรื่องการทานอาหารแบบผู้ดีและให้โจเนี่ยสอนเธอเต้นรำแบบทุลักทุเลสุดๆแต่ผ่านไปสักพักเนี่ยเธอก็เริ่มทำได้ย่าเนี่ยจึงอนุญาตให้เธอกลับบ้านได้ส่วนโจเนี่ยก็เดินไปเปิดเพลงและขอควีนคาริสเนี่ยเต้นรำกับเขาต่อและบอกว่าควีนเนี่ยไว้ทุกข์มานานมากแล้วผู้ช่วยที่เข้ามาเห็นพอดีเนี่ยก็ไม่กล้าขัดจังหวะและรีบเดินหนีไปเย็นวันต่อมาย่าเนี่ยก็ได้นัดแต่งหน้ากับช่างทำผมมือโปรที่จะมาแปลงโฉมมีอาและย่าเนี่ยยังให้ช่างทำผมเซ็นเอกสารเก็บเรื่องรัชทายาทไว้เป็นความลับพอเริ่มทำผมช่างเนี่ยก็ได้พยายามหวีผมของมีอาจนหวีเนี่ยถึงกับหักคาผมและเขาก็ได้หักแว่นของมีอาทิ้งเพื่อให้เธอเนี่ยไปใช้คอนแทคเลนส์แทนพวกเขาเนี่ยก็เริ่มแปลงโฉมมีอาอย่างจริงจังตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยทีเดียวและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแปลงโฉมมีอาเนี่ยก็สวยสมกับเป็นองค์รัชทายาทจนย่าเนี่ยยิ้มออกมาอย่างพออกพอใจเช้าวันต่อมามีอาเนี่ยก็ได้ไปรับลิลลี่ที่บ้านเช่นเคยแต่พอไมเคิลมาเปิดประตูก็ต้องอึ้งกับลุคใหม่ของมีอาส่วนลิลลี่เนี่ยก็อ้องมากครับบอกกับมีอาว่าผมทรงนี้เนี่ยขี้เหร่มากแถมยังตำหนิมีอาตลอดทางจนเธอเนี่ยต้องแอบร้องไห้ออกมาและเมื่อถึงโรงเรียนมีอาเนี่ยก็เริ่มทนลิลลี่ไม่ไหวเลยด่าลิลลี่กลับไปบ้างลิลลี่ก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยจะตัดสร้อยข้อมือที่มีอาเคยให้ทิ้งไปซะมีอาที่กลัวจะเสียเพื่อนเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องที่เธอเนี่ยเป็นรัชทายาทให้ลิลลี่ฟังและขอให้ลิลลี่เนี่ยสาบานว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับก่อนจะทำท่าแก๊งใส่กันเมื่อเข้าห้องเรียนเพื่อนในห้องเนี่ยก็ค้านว่าทำไมมีอาเนี่ยใส่หมวกมานั่งเรียนแต่พอเธอถอดหมวกออกเนี่ยเพื่อนในห้องก็คิดว่าเธอเนี่ยอยากดังซะงั้นลิลลี่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยชมเพื่อนตัวเองอย่างเสียงดังว่าสวยจะตายก่อนจะกลับไปเรียนกันต่อและในเย็นมันต่อมามีอาเนี่ยก็ได้ฝึกกับย่าอย่างต่อเนื่องจนเธอเนี่ยเริ่มดูเป็นเจ้าหญิงขึ้นมาแล้วตัดมาระหว่างไปโรงเรียนไมเคิลเนี่ยก็ได้พยายามชวนเธอไปเดทในคืนวันเสาร์ที่จะถึงและเธอเนี่ยก็ตกลงไปกับเขาก่อนลิลลี่เนี่ยจะเข้ามาขัดขวางทั้งคู่แต่พอมาถึงโรงเรียนนักข่าวเนี่ยก็มาดักรอมีอาครับเพราะว่ามีคนแอบปล่อยข่าวเรื่องรัชทายาทออกไปซะแล้วแต่มีอาเนี่ยก็ดันคิดว่าลิลลี่เนี่ยเป็นคนปล่อยข่าวจากนั้นผอ.เนี่ยก็ได้โทรมาบอกว่าควีนเนี่ยกำลังจะมาที่นี่และเมื่อควีนมาถึงก็ได้ถามหาว่าใครเนี่ยเป็นคนปล่อยข่าวเรื่องรัชทายาทและโจก็ได้เข้ามาพร้อมบอกว่าช่างทำผมเนี่ยเป็นคนปล่อยข่าวช่างทำผมก็เลยสารภาพว่าเขาเนี่ยอยากให้ทุกคนรู้ว่าที่เจ้าหญิงสวยขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะฝีมือของเขาหลังจากนั้นควีนเนี่ยก็ขอคุยกับคนในครอบครัวเป็นการส่วนตัวและสอนกับมีอาว่าเราเนี่ยเกิดมาเป็นเจ้าต้องรับมือพวกนักข่าวให้ได้และเมื่อตกเย็นบนดาดฟ้าลิลลี่เนี่ยก็ได้มาหามีอาและคุยเรื่องข่าวต่างๆกับเธอแต่มีอาก็ได้บอกกับลิลลี่ว่าเธอเนี่ยไม่พร้อมจะคุยในตอนนี้และเมื่อลิลลี่กลับไปมีอาเนี่ยก็แอบสารภาพกับโจว่าเธอเนี่ยไม่อยากเป็นเจ้าหญิงแล้วโจเลยบอกไปว่าไม่มีใครเนี่ยออกจากการเป็นตัวเองได้หรอกและเขาก็เชื่อว่าเธอเนี่ยพร้อมแล้วตัดมาที่งานทานมื้อค่ำกับนายกมีอาก็ปฏิบัติกิริยามารยาทเจ้าหญิงได้ดีสมกับที่ย่าสอนมาแต่ในระหว่างที่เธอกำลังนั่งเบื่อๆอยู่ที่โต๊ะอาหารอยู่ๆเธอก็เล่นไฟจนมันไปไหม้แขนเสื้อคนข้างๆมีอาก็เลยรีบดึงมือเขามาจุ่มถังน้ำแข็งจากนั้นเมื่อไอศกรีมมาเสิร์ฟเธอก็ได้ตักกินเข้าไปคำใหญ่มากจนมันเย็นขึ้นสมองนายกและภรรยาที่นั่งข้างๆเนี่ยก็เลยทำตามจนทุกคนเนี่ยถึงกับหันมามองและเมื่อถึงมื้อผลไม้เธอเนี่ยก็ได้ทำมันหล่นพื้นและก้มลงเก็บแต่คุณชายข้างๆที่ลุกขึ้นก็ไปสะดุดเธอเข้าและเซไปชนนายกจนหัวเนี่ยทิ่มซุปซึ่งในตอนนี้ญาติที่เห็นเนี่ยก็ถึงกับกุมขมับเลยครับแต่จู่ๆคนบนโต๊ะอาหารเนี่ยก็หัวเราะกันออกมาอย่างไม่มีเหตุผลทำให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันดีขึ้นมาบ้างในคืนนั้นมีอาเนี่ยก็ได้เดินมาขอโทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นต่อหน้ารูปพ่อของเธอและในเช้าวันต่อมาเนี่ยมีอาก็ได้ไปถามย่าว่าโกรธเรื่องเมื่อคืนหรือเปล่าย่าก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกดีนะเพราะย่าเนี่ยก็เป็นเหมือนกันตอนออกงานครั้งแรกและถึงแม้ว่าย่าเนี่ยจะพูดกับมีอาแบบนี้มันก็ยังไม่ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นย่าเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยบอกให้ผู้ช่วยเนี่ยยกเลิกนัดทั้งหมดเพราะจะพามีอาเนี่ยไปเที่ยว
จากนั้นมีอาเนี่ยก็ขับรถของเธอพาย่าไปเล่นตู้เกมย่าที่เริ่มสนุกเนี่ยก็เล่นซะจนลืมว่าตัวเองเนี่ยเป็นราชินีไปแล้วครับซึ่งระหว่างวันทั้งวันเนี่ยควีนและลัชทายาเนี่ยก็พากันไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมีอาก็ได้ถามย่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อของเธอเป็นกษัตริย์หรือเปล่าย่าเลยเล่าว่าตอนที่พ่อของเธอเจอกับแม่เนี่ยก็เกือบจะสละบัลลังก์แล้วเหมือนกันแต่เขาเนี่ยก็ต้องเลือกเพราะไม่มีใครตัดสินใจแทนเขาได้และระหว่างที่กำลังเดินทางกลับที่พักรถก็ขับขึ้นเนินสูงไม่ไหวและไหลลงมาชนกับรถรางเข้าเต็มๆจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องมาทำคดีและเชิญตัวมีอาเนี่ยไปที่โรงพักย่าก็เลยโชว์ความหัวหมอผู้ยกยอว่าตำรวจเนี่ยทำหน้าที่อย่างหนักแถมยังบอกว่าจะมอบเครื่องราชอิสริยยศให้ตำรวจได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เลยคุกเข่าลงเลยครับและด้วยความที่เป็นพิธีเร่งด่วนมีอาก็เลยยื่นเบรกมือให้ย่าใช้แทนดาบอัศวินและผู้คนตรงนั้นเนี่ยก็พากันดีใจพร้อมกับปรบมือให้ตำรวจคนนั้นจนในที่สุดเนี่ยตำรวจก็ยอมปล่อยทั้งคู่ไปแถมขออาสาเป็นคนไปส่งให้อีกด้วยตัดมาที่โรงเรียนเมื่อมีอามาถึงเนี่ยก็มีนักข่าวและคนมาขอลายเซ็นเธอมากมายซึ่งตอนนี้ไม่ว่าเธอจะไปทางไหนเนี่ยก็กลายเป็นที่รู้จักของทุกคนไปแล้วส่วนจอร์จเนี่ยก็ทำท่าทีเหมือนสนใจมีอาขึ้นมาชวนเธอไปงานปาร์ตี้ในคืนวันเสาร์ที่จะถึงมีอาก็เลยตอบตกลงไปแบบไม่ทันคิดเลยครับแถมยังไปขอเลื่อนนัดกับไมเคิลอีกด้วยและมาในเช้าวันเสาร์มีอาเนี่ยก็ได้บอกกับแม่ว่าจะไปปาร์ตี้กับจอร์จเฮเลนเลยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยจอร์จไม่เคยทำดีกับเธอเลยไม่ใช่เหรอแต่มีอาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยครับแถมยังเพ้อว่าเธอเนี่ยจะได้จูบกับจอร์จแน่นอนมาที่งานปาร์ตี้มีอาเนี่ยก็ดูจะแฮปปี้ที่ได้ใกล้ชิดจอร์จขนาดนี้และระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังเต้นรำกับจอร์จปาปาลัสซี่เนี่ยก็ถึงกับนั่งฮอมาแอบถ่ายเธอจอร์จเลยรีบพาเธอวิ่งหนีเข้าไปในห้องเก็บของตามลำพังจากนั้นจอร์จเนี่ยก็เริ่มพูดจาหวานเสน่ห์และพยายามจะจูบเธอซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่นั่งลงจอร์จเนี่ยก็ไม่ได้แมนอย่างที่คิดยกเท้าให้มีอานวดสงันและผ่านไปสักพักจอร์จก็ได้บอกกับมีอาว่านักข่าวเนี่ยไปแล้วเขาจึงพาเธอออกไปแต่ปรากฏว่าพวกนักข่าวเนี่ยรออยู่ข้างนอกครับแถมยังตะโกนบอกจอร์จเนี่ยจูบมีอาอีกด้วยและจอร์จเนี่ยก็จูบเหมือนเตรียมกับนักข่าวมามีอาเห็นเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยยกรองเท้าขึ้นมาตบหน้าเขาทันทีและเมื่อมีอาวิ่งมาเจอแก๊งแฟนเก่าของจอร์จพวกเธอเนี่ยก็ดูเหมือนจะช่วยด้วยการให้เธอเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เอานักข่าวมาแอบถ่ายเฉยเลยกลับมาที่บ้านมีอาเนี่ยก็เสียใจมากและร้องไห้ในอ้อมกอดแม่ในวันต่อมามีอาเนี่ยก็มาพบย่าเช่นเคยและขอให้ย่าเนี่ยพูดอะไรสักอย่างแต่ย่าเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่พอใจกับข่าวที่เกิดขึ้นครับมีอาก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยไม่อยากจะเป็นรัชทายาทแล้วย่าก็เลยแอบดุเธอเบาๆเพื่อให้เธอเนี่ยวางตัวสมัยแล้วเมื่อเธอออกห้องไปโจเนี่ยก็เข้ามาบอกว่าจอร์จเนี่ยเป็นคนนัดนักข่าวพวกนั้นไปที่นั่นแถมเพื่อนๆของมีอาเนี่ยก็ยังแกล้งเธอซ้ำอีกโจก็ได้ขอร้องให้ควีนเนี่ยเข้าใจในตัวหลานกว่านี้หน่อยเมื่อมาถึงโรงเรียนเพื่อนๆ เนี่ยก็แต่ล้อเธอถึงข่าวที่เกิดขึ้นมีอาก็ได้ไปหาลิลลี่เพื่อที่จะขอโทษที่ไม่ได้ไปออกรายการของลิลลี่ลิลลี่ก็งอนและก็วีนใส่เธอรัวๆก่อนที่มีอาเนี่ยจะบอกกับเพื่อนว่าเธอเนี่ยไม่อยากเป็นเจ้าหญิงอีกแล้วลิลลี่เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธออยากให้มีอาเป็นเจ้าหญิงตั้งหากเพราะมันเหมือนกับปฏิหารเลยมีอาก็เลยดีใจครับที่เพื่อนเนี่ยหายงอนเธอก็เลยชวนลิลลี่เนี่ยไปงานวันชาติในคืนพรุ่งนี้ด้วยกันตัดมาที่วิชาพละมีอาเนี่ยก็ได้ตีลูกเบสบอลแล้วพลาดไปโดนแก๊งเชียร์ลีดเดอร์ไอ้จอสเนี่ยก็หัวเราะอย่างเยาะเย้ยและเธอเนี่ยก็ได้ตีลูกเบสบอลไปโดนช้างน้อยของไอ้จอสเขาอย่างจังก่อนจะวิ่งหน้าตั้งทำเวลาได้ดีซะด้วยและในเย็นวันนั้นไมเคิลเนี่ยก็ได้มาหามีอาที่บ้านเพื่อที่จะเอารถที่เธอไปฝากซ่อมเนี่ยมาให้แต่ไมเคิลเนี่ยก็ดูท่าทางจะนิ่งใส่มีอาเพราะว่าเพิ่งโดนเธอเนี่ยเทมานั่นเองมีอาเลยถือโอกาสชวนไมเคิลไปงานวันชาติด้วยกันแต่เขาเนี่ยก็ปฏิเสธแล้วบอกว่าจอร์จเนี่ยคงใส่สูทเท่กว่าเขาแน่นอนก่อนที่จะรับการ์ดเชิญจากมีอาแล้วกลับไปเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนแก๊งเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยก็บูลลี่มีอากับเจเรมี่แต่เธอเนี่ยก็จัดการเอาคืนครั้งแรกโดยการเอาไอติมเนี่ยไปป้ายชุดสะเละเลยแถมครูที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ยังไม่อยากเข้าข้างแม่เชียร์ลีดเดอร์เลยจากนั้นย่าเนี่ยก็ได้เอาของขวัญวันเกิดล่วงหน้ามาให้มีอาและขอโทษที่ดุเธอในวันนั้นและก่อนที่ย่าจะกลับไปย่าก็ได้ขอให้มีอาเนี่ยกล่าวสละตำแหน่งในวันชาติต่อหน้าสื่อและระหว่างที่มีอากำลังเก็บของเพื่อเตรียมตัวที่จะไปงานวันชาติในคืนนี้เธอก็ได้เปิดของขวัญที่ย่าให้และมันก็มีจดหมายที่หล่นลงมาแต่เจ้าเหมียวเนี่ยก็ดันมานั่งทับซะก่อนที่เธอจะเห็นมาที่งานเลี้ยงผู้ช่วยเนี่ยก็ได้มาถามหามีอากับโจโจเลยรู้ทันทีเลยว่ามีอาเนี่ยคิดจะหนีแน่นอนตัดมาที่มีอาที่เห็นว่ามีจดหมายฉบับหนึ่งตกอยู่เธอเลยเปิดอ่านมันซึ่งมันเนี่ยก็เป็นจดหมายที่พ่อของเธอเนี่ยเขียนถึงเธอกับแม่นั่นเองครับและพอมีอาได้อ่านจนจบเธอก็เปลี่ยนใจที่จะไปงานวันชาติทันทีแต่ฝนเนี่ยก็ตกลงมาอย่างหนักรถของเธอเนี่ยก็สตาร์ทไม่ติดสักทีตัดมาที่ไมเคิลเขาก็ได้รับพิซซ่าที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้สั่งแต่เมื่อเปิดออกมามันก็เป็นคำเขียนว่าขอโทษซึ่งก็เป็นฝีมือของมีอาที่ส่งมานั่นเอง
มาที่งานเลี้ยงกวีนเนี่ยก็รอมีอาไม่ไหวเลยจะขึ้นไปกล่าวสละตำแหน่งแทนหลานซะเลยส่วนมีอาเนี่ยก็นอนตากฝนอย่างไร้ความหวังจนในที่สุดเนี่ยโจก็ขับรถมารับเธอพอดีกวีนที่กำลังขึ้นกล่าวเนี่ยก็หันไปเห็นหลานสาวที่เปียกโชกมาทั้งตัวและปล่อยให้มีอาเนี่ยขึ้นไปกล่าวด้วยตัวเองและเมื่อมีอาได้ขึ้นไปกล่าวต่อหน้าทุกคนเธอเนี่ยก็เก้ๆกังๆนิดหน่อยก่อนจะบอกว่าเธอเนี่ยตั้งใจสละบัลลังก์แต่ตอนนี้เนี่ยเธอน่ะเปลี่ยนใจแล้วซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เลือกแล้วว่าเธอเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าหญิงแห่งเจโนเวียคนในงานที่ได้ยินเนี่ยก็พร้อมเพรียงพากันปรบมือให้เธอย่าจึงได้เข้าไปสวมมงกุฎให้กับราชทายาทที่แท้จริงและบอกว่าเธอเนี่ยเห็นความกล้าในตัวมีอาเหมือนกับที่เห็นตัวเองในอดีตและเมื่อถึงเวลาเต้นรำมีอาเนี่ยก็มองหาคู่จนหันไปเห็นไมเคิลที่โผล่เข้ามาพอดีทำให้ในคืนนี้งานเต้นรำก็ได้ผ่านไปด้วยดีจากนั้นไมเคิลเนี่ยก็ได้ถามมีอาว่าทำไมเธอถึงชวนเขาเข้ามาที่นี่มีอาเลยบอกว่าเพราะไมเคิลเนี่ยเห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอมาโดยตลอดจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้จู่จุ๊บกันอย่างโรแมนติกส่วนควีนกับโจเนี่ยก็เริ่มเปิดใจให้กันอย่างจริงจังและจากนั้นมีอาเนี่ยก็ต้องเดินทางไปอยู่ที่เจโนเวียโดยมีเจ้าเหมียวเนี่ยไปกับเธอด้วยแถมควีนเนี่ยยังได้อนุญาตให้ไมเคิลและลิลลี่มาอยู่กับเธอในทุกวันซัมเมอร์ที่พระราชวังแห่งเจโนเวียแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้จบลงครับก็ได้จบกันไปอีกเรื่องนะครับกับหนังที่ผมได้นำมาสปอยในวันนี้หวานๆกันไปก่อนนะเรื่องนี้แล้วหากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ